ท็อปบี้ล็อบบี้ครับเป็นอีกร้านนึงที่ป่านชอบมากแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยเราจะพาไปเดินทุกซอกทุกมุมเลยขนาดมันก็จะกว้างอย่างนี้นะครับเราจะเริ่มเดินจากตรงนี้แล้วกันเชลที่ใกล้เคียงกันมาจากทางเริ่มจากทางขวาของ Hobby Lobby เลยนะครับเทปเดินเลยก็ได้ก็เป็นล็อกของสวนป่านจะไม่พาเดินหรอกเพราะว่าอันเนี้ยป่านก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มันก็จะเป็นของประดับตกแต่งต่างๆนานานะสำหรับทำงานแต่งงานอันนี้ของสำหรับจัดงานแต่งงานดูคร่าวๆแล้วกันก็มีแบบคล้ายๆที่เซนการ์ดนึกออกไหมที่วางตรงโต๊ะเซนของเกี่ยวกับคล้ายๆของชมรุ่ยนะครับของประดับตกแต่งงานแต่งงานประดับเจ้าสาวก็มีนะเครื่องประดับเจ้าสาวถัดจากโซนเจ้าสาวก็ยังอยู่ในโซนของสวนนะครับมันจะเป็นออกเขียวๆต้นไม้ปลอมโอ้ยนี่เหมือนผักปลอมผักปลอมไงไม่ใช่ผักก็เป็นโซนยังเป็นโซนพืชๆอยู่นะมีทุกอย่างให้เลือกพืชพืชส่วนโลกพืชก็คงไม่ได้เดินพืชอีกแล้ว โอ้ยแสดงป่านรู้สึกว่าเขาให้ความสัมพันธ์กับโซนดอกไม้ต้นไม้เยอะนะนี่โซนเย็บปักถักร้อยนะแต่ความน่ารักคือSewing and Storage โซนเย็บปักถักร้อยมันจะมีอัคเซสซอรีที่เกี่ยวกับเย็บปักถักร้อยที่ไม่เกี่ยวข้องเลยครับอย่างเช่นอันเนี้ยก็แขวนของเว้ยแต่มันก็เป็นธีมเย็บปักถักร้อยนึกออกป่ะเนี่ยที่แขวนของเป็นลูกกระดุมน่ารักดีมีแก้วที่เขียนเกี่ยวกับการถักผ้าแฟชั่นเนี่ยก็จะเป็นใครที่เป็นติ่งของการเย็บผ้าปักผ้าก็จะชอบเนี่ยอันนี้ที่เราซื้อไปกบที่เป็นตลับเมตรดึงตามาแล้วก็เป็นตลับเมตรนี่ก็คือมินิพาหุรัตน์นั่นเองเราก็เลือกผ้าเป็นเมตรแล้วก็เอาไปเขาตัดได้นะแล้วก็เนี่ยราคาต่อหลานี่หน่วยที่นี่มันจะเป็นหลานะผ้าบ้านเราก็เป็นหลาขายเป็นหลาเพอร์ยาร์ดเนาะนี่โต๊ะตัดเย็บอยู่ตรงนี้ครับก็เลือกแล้วก็มาให้พนักงานเขาตัดได้นี่ก็มีอีกหลากหลายเลยก็ยังเป็นอีกโซนหนึ่งที่ป่านชอบนะเพราะป่านชอบถักไหมพรมไงอุปกรณ์บางอย่างมันก็ใช้ร่วมกันได้อันนี้ที่ไทยไม่น่าจะเห็นนะยี่ห้อฟิสิก้าเป็นของฟินแลนด์ก็จะเป็นเจ้าแห่งการขายกรรไกรคัตเตอร์ของมีคมที่ใช้เกี่ยวกับการตัดอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะคุณภาพสูงพอสมควรราคาก็กลางๆนะแต่ว่ามันใส่ใจมากเลยมันมีแบบกรรไกรที่เป็นสปริงกรรไกรที่จับแล้วมือยกขึ้นมาแบบนี้กรรไกรที่จับแล้วกลายเป็นแนวนอนเห็นไหมใส่ใจมากนะเนี่ยเห็นปะมันจะทรงประหลาดประหลาดมันทำมาเฉพาะเนี่ยคัตเตอร์ต้นเย็บปักครับคือต้นเย็บปักเนี่ยของปั่นว่ามันไม่ได้ต่างจากบ้านเราเท่าไหร่จริงๆที่สำเพ็งบ้านเรามีเยอะกว่าด้วยแต่มันก็จะมีบางอย่างที่ไม่มีของกันและกันนะส่วนราคาจะสูงกว่าหน่อยนึงครับแต่คือเขาจะค่อนข้างวางให้เราเข้าใจง่ายแล้วก็อธิบายละเอียดไม่มีความรู้อ่ะบางทีมาแล้วก็ซื้อเลือกซื้อถูกนะครับแต่ถ้าเป็นที่บ้านเราที่ป่านเคยสัมผัสอ่ะเราจะต้องถามพนักงานเป็นส่วนใหญ่แล้วบางทีเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเราต้องเอาไปใช้งานอะไรหรือว่าบางทีเราอยากดูเผื่อเลือกอ่ะเนาะอันเนี้ยก็จะเหมาะพนักงานเขาไม่ค่อยเข้ามายุ่งกับเรานอกจากเราจะถามเขาก่อนเขาถึงจะมายุ่งโอ
ลิปบิ้นน่ารักจังเลยโซนผ้าโซนเย็บปักถักร้อยที่ผ้าก็เป็นเวิร์กตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เป็นผ้าแบบโซนหนักอีกหนึ่งเชลอีกหนึ่งเชลแล้วก็มาโซนที่เรารู้เรื่องโซนไหมพรมนะครับมี1 2 3 4 5เชลเลยนะโซนไหมพรมมันก็จะรวมถึงปักคอตติสรวมต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับผ้าฝืนใหญ่ๆนะปักคอตติสปักนี้เรียกว่าปักอะไรก็ไม่รู้แหละปักใส่สะดึงอ่ะอันนี้ก็สนุกดีนะเนี่ยเขาก็จะมีอะไรหลากหลายให้เราเล่นเด็กๆก็น่าจะชอบนะครับนี่ก็ปักคอตติสเหมือนกันใส่แผ่นมันสมชื่อมันจริงๆนะฮ็อบบี้ล็อบบี้อ่ะเป็นแบบคนทำงานอดิเรกแล้วมีอุปกรณ์แปลกๆที่บางทีเราไม่รู้จักเหมือนกันนะโอ้เข็มยี่ห้อนี้ดีนะใครถักโครเชต์แนะนำนะยี่ห้อโคเวอร์คือป่านลองใช้มาหลายอันแล้วอันนี้มันเหมาะมือสุดถ้าจากอุปกรณ์เย็บปักก็เป็นไหมพรมมากมายมากมายมากมายโหดดิไกลเลยโอ้อันนี้น่ารักจังเลยเฮ้ยอันนี้น่ารักเอาไว้ขัดผ้าห่มผมลุงเฮ้ยบางอันเขาก็มีตัวอย่างมาให้ด้วยนะแต่ปังชอบวิธีการอธิบายของเขานะบางอันเนี่ยส่วนไม่ใช่บางอันอะส่วนใหญ่อะเขาจะเขียนเลยนะว่าใช้ไม้เบอร์ไหนถักออกมาแล้วได้ขนาดประมาณเท่าไหร่น้ำหนักอะไรเงี้ยแล้วก็รีดซักยังไงให้ชอบอันใหญ่ๆนี่ดูดิน่ารักไหมถักออกมาแล้วเป็นผ้าห่มน้องเลยเฮ้ยอันนี้ให้แพทเทิร์นว่ะดึงไปได้เลยนะเป็นหมวกที่นี่มันขายดีขายได้นะเพราะมันเป็นเมืองที่มีหน้าหนาวแหละอเมริกานะแล้วมันหนาวจริงอ่ะมันถักแล้วมันได้ใช้นะครับหมวกเอ่ยผ้าพันคอเอ่ยอะไรเงี้ยหมดจากโซนไหมพรมโซนแต่งบ้านนี่เป็นไอ้นี่เลยอ่ะโคมไฟตั้งโต๊ะจากโซนโคมไฟก็เป็นโซนกรอบรูปนะครับเฮ้ยไอ้กรอบรูปนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งอะที่ป่านเห็นว่าเวลาไปไหนอะขายเยอะนะร้านที่เป็นแบบร้านงานฝีมืออะจะมีกรอบรูปขายเยอะเหมือนเขาให้ความสำคัญการแต่งบ้านจริงๆอะและแน่นอนอะรูปภาพอะก็เป็นหนึ่งที่ต้องติดรูปครอบครัวโดยเฉพาะถูกปะก็จะน่าจะเป็นสินค้าที่ขายได้ตลอดเวลาร วมถึงแบบสั่งประกอบก็มีนะครับตามขนาดมันก็จะประกอบกันตรงนี้แล้วแหละสั่งได้เอาล่ะโซนที่ปั่นมีความรู้เรื่องมากที่สุดโซนศิลปะนะครับโซนสีแห้งอ่ะป่าไม่ค่อยเดินนะป่าเรียกมันโซนสีแห้งโซนพวกปากกาดินสอ
สีไม้อะไรเงี้ยป่าไม่ค่อยเดินนะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วก็เลยที่ไทยก็ไม่ค่อยได้เดินเลยไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงว่าอันไหนมีเยอะมีน้อยมากกว่าแต่บางยี่ห้อไม่เคยเห็นในไทยก็เยอะนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรแปลกๆอันนี้เริ่มแปลกแล้ว graphite paper นะครับเหมือนเป็นเอาไว้ลอกลายเหมือนกระดาษคาร์บอนแต่นี้มันลอกมาแล้วกลายเป็นลายเส้นดินสอนะก็คือเรามีรูปต้นแบบใช่ป่ะแล้วก็มาวางไว้บนนี้แล้วเราก็วาดตามไอ้แผ่นกระดาษที่อยู่ข้างล่างมันก็จะได้รับกราไฟต์หรือว่าเส้นลายดินสอเนี่ยทะลุลงไปคอนเซ็ปต์เดียวกับกระดาษก๊อปปี้อ่ะมันมีหลายอันเลยแบบเป็นขาวก็มีเนี่ยมีพวกกันประหลาดๆที่ป่านไม่ค่อยเคยเห็นดูดิหน้าตามันตลกมากเป็นแยกๆพวกกันที่นี่มันหลากหลายดีนะแล้วเขาก็อย่างที่ว่าเนี่ยเขาอธิบายดีเราไม่ต้องมีความรู้บางทีเราก็เลือกซื้อได้ถูกสะดวกอันนี้พวกกันงอป่านมีนะมันใช้สะดวกดีนะครับบางทีที่เวลาเราเข้าซอกเข้ามุมเวลาระบายสีโมเดลอ่ะสีอะคริลิกเนี่ยมันก็มีหลายชนิดนะนี่เป็นเกรดธรรมดาแต่บางอันมันก็จะเป็นแบบให้สีหนาสีเพิกสีเทสีบางมีหลายชนิดกระดาษแข็งกระดาษสีเนี่ยที่เคยบอกสีพาสเทลอ่ะเวลาจะวาดรูปใช้สีพาสเทลที่เป็นแท่งครับมันจะต้องใช้กระดาษสีโทนพวกนี้ส่วนผ้าใบวันนี้มีแบบไปประกอบเองก็ได้นะสำหรับคนที่อยากใช้เป็นผ้าก็มีทรงแปลกๆเยอะเหมือนกันนะทรงวงกลมทรงวงกลมนี้ก็น่าวาดนะทรงหกเหลี่ยมว่ะน่ารักดีในช่วงนี้ที่ว่าแต่ป่านชอบใช้แบบนี้มันเป็นแคนวาสที่เป็นใส่บอร์ดก็มีหลายแผ่นอย่างเงี้ยแต่มันบางดีไงครับตอนนี้ที่บ้านมันเป็นคอนโดเนอะมันก็ไม่มีที่เก็บมากก็เลยวาดแบบนี้สะดวกกว่าไม่งั้นปกติถ้าวาดแบบแคนวาสอะมันจะเป็นอย่างงี้มันจะหนามันก็ไม่มีที่เก็บนะนี่ถ้าอยู่ที่ไทยต้องวาดไซส์ประมาณนี้ตอนนี้วาดได้แหละแต่วาดเสร็จแล้วไม่รู้จะไปวางไว้ไหนนะครับอยากวาดแบบใหญ่ๆเลยแบบสูงเท่าตัวคนชอบพับบี้ล็อบบี้ตรงนี้แบบหลากหลายไหมเดินจากหลุดจากโซนผ้าใบมาเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูดิมอสตาร์วอร์ R2D2 น่ารักจังเลยมินิคอฟมีที่ทำวัฟเฟิลเป็นรูปเบบี้โยดาด้วยดิอันนี้อะไรอันนี้ก็ทำอันนี้ก็สตาร์วอร์สเพิ่งทำป๊อปคอร์นอาทูน่ารักดีนะแล้วถ้าจากล็อกโซนผ้าใบก็เป็นโซนสมุดวาดรูปนะครับโซนวาดรูปก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่ใหญ่ไม่แพ้เย็บปักถักร้อยเลยนะแต่ว่าคุณภาพมันจะไม่ใช่เกรดอาร์ติสขนาดนั้นมันเป็นแบบฮอปปี้ล็อบบี้ไงมันก็จะมาเป็นแบบเกรดที่กลางๆเกรดอาร์ติสก็มีเหมือนกันนะครับกระดาษอาเช่นะกระดาษเหลืองกระดาษเหลืองไม่แพงนะถ้าใครมีนะกระดาษเหลืองก็เฮ้ย200กว่าบาทเองถัดจากโซนสมุดนี่ก็เหมือนเป็นอาร์ตเบตเตอร์เลสสำหรับเด็กๆแล้วหรือว่าเป็นเกี่ยวกับโรงเรียนนะป่านว่าอ๋อนี่เป็นฮ็อบบี้ที่ภรรยาป่านชอบนะครับจิ๊กซอต่อจิ๊กซอก็เป็นเชลจิ๊กซอเลยแล้วก็สะสมเหรียญ
คืองานอดิเรกมันหลากหลายอ่ะคนที่เนี่ยของเล่นก็มีคืองานอดิเรกมันหลากหลายอ่ะแล้วมันก็มีงานอดิเรกรองรับไปมีอุปกรณ์รองรับงานอดิเรกนั้นๆแทบจะทุกอย่างเลยนะที่คิดออกอ่ะป่านว่าเป็นเพราะประชากรเขาเยอะด้วยอ่ะมันก็ขายอะไรมันก็ขายได้คนมีความชอบหลากหลายนี่น่าจะอันนี้เป็นโซนโมเดลปั๊มลมก็มีปั๊มลมหลายยี่ห้อด้วยเอ้ย Airbrush แล้วก็ปั๊มลมหลายยี่ห้อปั๊มลมตัวเล็กด้วยนะมีหลายแบบเลยแล้วก็สีทำโมเดลนะครับสีสเปรย์ต่างๆอ๋อเป็นอีนัมเป็นแบบสเปรย์อีนัมเมลด้วยนะอุปกรณ์ทำโมเดลเบื้องต้นนิดหน่อยครับสีอุปกรณ์อะไหล่ Airbrush นิดหน่อยเข็ม Airbrush แล้วมีสีทำโมเดลยี่ห้อนี้ก็ดีนี่เป็นสูตรน้ำนะเป็น Water Base Acrylนี่ก็ใช้แปรงระบายก็ได้ใช้ Airbrush ก็ได้แล้วก็พวกทูลต่างๆและแน่นอนฝั่งตรงข้ามมันก็จะเป็นพวกโมเดลรถเฮ้ยลด 40% นี่เป็นพลาสติกนะครับมันก็เอาไปประกอบแล้วก็ต้องระบายสีเองนี่ก็จะมีไกด์มาให้หน่อยนึงโอ้มีรถแปลกๆเต็มเลยฮะคนชอบรถต้องสนุกแน่เลยเนาะอันนี้เป็นโซนรถถังพวกยานเกราะสงครามผู้คนที่เล่นโมเดลพวกนี้ปั่นนับถือมากเลยนะเขาต้องละเอียดมากแล้วก็โอ้ใช้ความอดทนเยอะนะครับตัวมันเล็กอะแล้วบางจุดแบบน็อต1ตัวระบายน็อตได้โอ้โหโคตรเก่งเลยถัดจากโซนโมเดลก็เป็นโซนเสื้อผ้าโดยมากจะเป็นเสื้อเปล่านะเขาเหมือนว่าให้เราเอาไปแบบเพ้นท์เนี่ยก็เป็นโซนแบบของเปล่านะเอาไปสร้างสรรค์ต่อได้อย่างกระเป๋าย่ามปลาลาวไปเพ้นท์ไปติดอะไรคือมาที่เดียวอ่ะครบอยู่เลยนะจะทำงานผ้าทำงานไม้แต่เป็นแบบเบื้องต้นนะไม่ได้ของมันไม่เฉพาะขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าจบอยู่นะในขายของที่เรียกว่าฮ็อบบี้อ่ะงานอดิเรกเฮ้ยเพ้นท์เฮนน่าก็มีครับอุ้ยเป็นสีขาวนี่หายากนะที่มันติดหลายๆวันอ่ะเหมือนเวลาเราไปเที่ยวทะเลเฮ้ยอันนี้มัดย้อมครับเป็นชุดเลยนะชุดสำหรับมัดย้อมแล้วก็มีผ้าเปล่าวางไว้ตรงผ่านตรงนี้กับยาย้อมผ้าหลากหลายแบบย้อมร้อนย้อมเย็นมัดย้อมเฮ้ยชอบอันนี้วะใส่ใจไหมเหมือนกับว่าไปเอาเสื้อใส่เป็นกระดานไงแล้วก็ไว้เพ้นท์ไว้อะไรก็แล้วแต่เราเฮ้ยแต่อันเนี้ยไม่ยังไม่เคยเห็นนะที่เมืองไทยอ่ะแต่ตอนนี้น่าจะมีแล้วล่ะมันเป็นสเปรย์ฉีดผ้านะแล้วก็ติดเลยเป็นยาย้อมผ้านั่นแหละแต่มาในรูปแบบสเปรย์ซักได้นี่เป็นจิวเวลรี่นะครับเครื่องประดับอันนี้เป็นลูกปัดราคาสูงนะแต่ว่ามีให้เลือกหลากหลายแล้วก็มีอุปกรณ์ของมันด้วยล่ะนี่ตอนทำรองเท้าเลยนะครับตอนครึ่งไหนไหม
นี่โซนของเล่นเด็กผู้หญิงครับแต่ของเล่นที่เนี่ยมันก็จะเน้นไปทาง DIY นะนี่เห็นไหมแต้มสีร้อยลูกปัดทำสบู่บัตบอมทำอะไรก็ไม่รู้แหละมีทำเยลลี่ด้วยทำทรายแม่เหล็กทำเทียนทำสร้อยข้อมือก็จะเป็นโซน DIY ของเด็กๆน่ารักทำผมเปียทำเครื่องประดับนี่จะส่วนมากจะเป็นของเด็กผู้หญิงนะตรงนี้ระบายสีก็อันนี้น่ารักทำ Dream Catcher ที่ดักฝันถักไหมพรมก็มีถัดมาก็เป็นโซนแต่อันนี้เด็กเล็กลงนะสมุดนิทานสมุดภาพสติกเกอร์แล้วก็เป็นงานอาร์ตของเด็กนะครับสีที่เป็นนอนท็อกซิกกระดาษใหญ่ๆยี่ห้อนี้ก็จะเห็นเยอะสีเทียนสีไม้ที่ราคาย่อมเยาหน่อยเด็กๆใช้แล้วทนไม้ทนมือนะตะกี้เราเดินมาจากข้างหน้านะไปทางขวาและนี่ก็คือรถข้างหลังปั่นเดินเป็นตัว U นะมาถึงหัวมุมของสุดฮอบบี้ล็อบบี้ละก็จะเป็นอีกเชลนึงทางซ้ายถ้าเดินเข้ามาเนี่ยก็จะยาวไปเนี่ยเป็นตัว U ปึ๊บแล้วเดี๋ยวตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นโซนแต่งบ้านอย่างเดียวเลยนะบางอย่างเราปังก็จะไม่รู้เรื่องแล้วนะจะเอามาให้ดูละกันเผื่อใครเป็นไอเดียอันนี้ดูจากลักษณะเนี่ยมันเหมือนเป็นเม็ดๆแล้วก็ใช้จิ้มเอาไปอ๋อนี่ภรรยาปั่นเคยเล่นมันก็เป็นคล้ายๆพลาสติกก้อนกลมๆครับแล้วก็ติดตามสีที่มันบอกก็จะได้เป็นรูปที่เราซื้อนะเหมือนไอ้แผ่นที่ข้างล่างเนี้ยมันเป็นกาวอยู่แล้วแล้วก็ติดๆลงไปสนุกดีนะมีหลายอันเลยเขาเรียกว่า Diamond 10 by number create เองก็ได้นะเนี่ยมันมีเรา create เองได้นะมี pattern เปล่าแล้วก็เลือกสีได้เลยเยอะแยะเลยนี่ก็เป็นแบบเม็ดเฮ้ยอันนี้บ้านจิ๋วอะน่ารักปะทำบ้านจิ๋วแล้วก็มีโอ้โหมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยล่ะโหแล้วมันละเอียดเหมือนกันนะเนี่ยใครสายที่ชอบมินิเจอร์อย่างเงี้ยชอบดูไปเคยดูใน YouTube นะเก่งอ่ะคนที่ทำของชิ้นเล็กๆโอ้โห Candle making ต่างหากก็มีใส่กลิ่นใส่สีใส่เท็กเจอร์อันนี้ไม่รู้เลยจริงๆนะครับแต่ให้ดูรวมๆแล้วกันว่ามันมีประมาณไหนมีเป็นแว็กซ์ที่เป็นก้อนนะนี่อันไหนป่านมั่วก็ขออภัยนะครับก็คือมันมีครบอ่ะมันมีคอนเทนเนอร์ให้ด้วยนะนี่เป็นแบบอันนี้เคยทำเนี่ยพอเข้าใจไส้เทียนก็มีเว้ยป่าว่ามันไปไกลแล้วนี่มันมีให้หลากหลายมากๆเลยนะสบู่ไอ้ทำเทียนกับสบู่เนี่ยป่านเห็นบ่อยที่นี่นะเพราะคงชอบทำกันแหละนี่ปรับแก้วใช่เหรออ่ะแบตเตอรี่ไม่พอนะครับเดินมาได้1/3ของ Hobby Lobby เองขออภัยลืมเอาแบตสำรองมาเดี๋ยวไว้วันหลังมาถ่ายซ่อมให้ใหม่สนุกจริงนี่ขนาดไม่ได้ถ่ายทั้งหมดนะถ่ายแบบถ่ายเก็บถ่ายเก็บถ่ายปิดถ่ายปิดบ๊ายบาย